ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้จะเป็นในส่วนของภาคพยากรณ์สดนะแล้วก็คุยสายกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงนะครับในช่วงอายุย่าง45ปีในปีนี้ก็ขออนุญาตถือโอกาสนะครับวันคล้ายวันเกิด21มิถุนายนอยากจะชักชวนนะครับแฟนรายการแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านไปร่วมกันนะครับแบ่งปันน้ำใจให้กับคนชราครับที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเหตุผลที่ว่าเลือกที่จะชวนกันไปทำกิจกรรมในสถานที่แห่งนี้นะครับก็หนึ่งความจริงก็มีความตั้งใจมาตั้งนานแล้วนะครับที่ว่าอยากจะไปแบ่งปันให้กับคนชรานะครับแต่สถานที่แห่งนี้ก็ต้องถือว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะครับที่นี่เป็นบ้านพักคนชราเอกชนครับจัดตั้งโดยคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและอยากจะแบ่งปันคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมคนชราทุกคนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอาหารการกินการรักษาพยาบาลโดยมูลนิธิแห่งนี้ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับก็จากรุ่นสู่รุ่นนะมีการส่งผ่านให้การช่วยเหลือดูแลมูลนิธิแห่งนี้จัดตั้งมาหลายสิบปีแล้วนะครับนะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนกันกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น2ช่วงภาคเช้านะครับก็จะมีการร่วมกันเลี้ยงอาหารรับประทานอาหารร่วมกับคุณย่าคุณยายนะครับรวมถึงมอบนะข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการใช้ชีวิตยาสามัญประจำบ้านตลอดจนอย่างเครื่องใช้ที่จำเป็นที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็อย่างแพมเพิร์สผู้ใหญ่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่พวกนี้นะครับผมก็ขอน้ำจิตน้ำใจจากทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธานะใครจะนำข้าวสารมาก็ได้ใครจะนำเครื่องใช้ ขออภัยครับใครจะนำอุปกรณ์นะครับแพมเพิร์สมามอบให้กับคุณย่าคุณยายแห่งนี้นะคนละชิ้น2ชิ้นคนละไม้คนละมือนะครับและช่วงบ่ายผมก็จะทำการตอบแทนน้ำใจนะครับแล้วก็ขอบคุณจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยการตรวจดวงชะตาให้ตัวเหมือนในรูปนะครับโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดก็จะว่ากันยาวๆในช่วงบ่ายหลังจากที่เราทำกิจกรรมกับคุณยายเสร็จแล้วในภาคเช้านะครับก็ต้องขอบคุณนะครับก็ต้องบอกว่าหลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนหลายท่านก็ส่งข้อความเข้ามาในโซเชียลต่างๆบอกว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างรวบรวมคนนะคะอาจารย์ไปแน่ๆนะก็อยากจะมาร่วมบุญกันก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยสำหรับ40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเลยมานานแล้วล่ะผมจะตรวจดวงชะตาให้ตัวในวันงานและขออนุญาตครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใน40ท่านแรกขออนุญาตนะขอให้เขียนเป็นลักษณะของคำถามและผมจะนำมาทยอยตอบในวันถัดๆไปเนื่องจากว่าเวลาที่มีจำกัดแล้วก็การพยากรณ์ต้องใช้สมาธิสูงมากครับถ้าพยากรณ์มากจนเกินตัวมันจะมีคำพยากรณ์ที่เบี่ยงเบนและไม่แม่นยำได้นะครับ อันนี้ขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจสามารถลงทะเบียนได้นะครับผมรับไม่จำกัดเลย0851293697 0831997972ไว้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เราไปเจอกันครับสำหรับในเรื่องของการเดินทางนะหลายคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหลายคนอาจจะอยู่ไกลก็ขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะครับเราปักหมุดตั้งหลักกันที่5แยกปากเกร็ดอันนี้ชัดเจนมาก ขออภัยครับให้จาก5แยกปากเกร็ดเนี่ยให้มุ่งไปที่ถนนติวานนท์นะครับที่จะมุ่งหน้าไปปทุมไปรังสิตเอาง่ายๆเลยนะจาก5แยกปากเกร็ดเนี่ยวิ่งตรงอย่างเดียวเลยครับเจอ3แยกแรกเป็น3แยกที่จะเลี้ยวขวาเข้าเมืองทองธานีจุดสังเกตคือจะเป็นแท่งคอนโดสูงๆทั้งฝั่งขวาเยอะแยะเลยแต่เราก็ไม่ต้องเลี้ยวนะเราตรงต่อไปจะเจอ4แยกใหญ่เขาเรียกว่า4แยกนวลชวีซึ่ง4แยกนั้นจะมีสะพานข้ามทางแยกขวางเราอยู่ก็ไม่ต้องสนใจเราก็รอดใต้ทางแยกตรงต่อไปและจากแยกนั้นให้นับไป3สะพานลอยคนข้ามครับเตรียมตัวเบี่ยงซ้ายเพื่อยูเทิร์นใต้สะพานเล็กๆนะซึ่งก่อนจะยูเทิร์นให้มองขวาจะมีหมู่บ้านแสนสิริและก็ศูนย์ฮอนด้านะครับหลังจากยูเทิร์นไปก็จะผ่านหมู่บ้านดังกล่าวศูนย์รถยนต์แล้วก็จะถึงซอยร่วมสุขเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับนิดเดียว
บ้านพักคนชราจะอยู่ซ้ายมือนะซึ่งก่อนจะเลี้ยวเข้าไปเนี่ยจะมีป้ายใหญ่ชัดเจนอยู่ปากทางนะครับอันนี้ก็เดินทางไม่ยากนะก็วันที่21นี้เราไปเจอกันครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันเลยนะครับ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับ2 พฤษภาคม 2513เวลา 5:00 ถึง 6:00 ฟ้าสว่างวันเสาร์เนื้อคู่การงานคือความจริงเนี่ยของคุณมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งวันเสาร์และก็วันศุกร์นะในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวลองดูกัน2 พฤษภา 13เนื่องจากเกิดในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนวันนะครับถามว่าเป็นงานแม่บ้านโรงพยาบาลคือปีจอนี้นะครับในแง่ของงานเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนวันศุกร์หรือวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ก็ตามเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้รับความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ทำนะในสิ่งที่ทำนะครับแต่เกณฑ์เรื่องของความรักเนื้อคู่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีนักในพื้นชะตาฉะนั้นถ้าคิดว่าดวงนี้เนี่ยอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนขอให้อยู่เถอะครับ SMS ต่อมาครับคุณอนุชา25 เมษายน 34เวลา 10:11 นะครับจบไหมงานที่ทำดีไหมแต่งปีไหนดีปัตตานีเป็นสีเนี่ยในช่วงนี้ก็ไม่แปลกที่คุณจะคิดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจจริงๆก็อยากจะเรียนว่าไม่ต้องรีบร้อนนะตอนนี้ย่าง25นะครับถ้าทุกอย่างยังไม่พร้อมจริงๆย่าง26แล้วก็27ก็ยังมีโอกาสที่จะมั่นหมายแต่งงานอยู่ดีฉะนั้นถ้าคิดว่ายังอยากจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานกับการเรียนก่อนก็ควรจะแต่เกณฑ์ในเรื่องของการเรียนปีนี้เป็นห่วงนะครับก็ใช้คำว่าต้องขยันเยอะๆไม่ได้พูดขอไปทีที่ว่าคนขยันแล้วถึงจะเรียนดีไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในดวงบอกว่าปีนี้เกณฑ์การศึกษาถ้าคุณไม่ออกแรงเยอะๆมีโอกาสที่จะช้าก็ได้ตกหล่นก็ได้ในความหมายเป็นแบบนั้นนะครับก็หาโอกาสนะของคุณถ้าสะดวกซื้อสายยางยาว15 เมตรถวายวัดส่วนงานที่ทำจะดีไหมความจริงน่าจะบอกนะว่าเรียนอะไรนะครับจะได้ไกด์ได้ลึกลักษณะงานที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับก็เป็นลักษณะพวกหน้างานบริการยกตัวอย่างสจวตพวกนี้บริการรีเซพชันพวกนี้งานบริการนะครับเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆนะครูอนุบาลประถมวัยนะทหารเรือตำรวจน้ำประมงนะวิชาชีพเฉพาะทางนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นฝากไว้พิจารณาครับเอสเอ็มเอสต่อมาคุณ27 มิถุนา 12เวลาเที่ยงคืนนะผมดูข้อมูลวันสากลนะ27 มิถุนา 12เนี่ยตรงกับวันศุกร์คุณเกิดเที่ยงคืนผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์กรุณาบอกกล่าวเข้ามาด้วยถามว่าพบคู่จริงหรือยังปีนี้จะได้แต่งงานหรือไม่ถ้าถามนะถ้าบนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณยังเป็นคนวันพฤหัสบดีเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยผมยังไม่อยากให้รีบร้อนเลยนะค่อยๆดูนะครับอาจจะต้องรอถึงช่วงย่าง48ถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ตรงอย่างที่ผมบอกกรุณาส่งยืนยันคำถามเข้ามาอีกครั้ง SMS ต่อมาครับวันที่11 ธันวา 11ครับเกิด6:00 ถึง 8:00 เป็นวันพุธกลางวันถามว่า ขออภัยครับถามว่าดวงปี58นี้เป็นอย่างไรก็คงจะดูภาพรวมอันหนึ่งฝากระวังนะ1งานไม่ถนัด2ระวังมีปัญหากับคน3ฝากระวังอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบไปทำฟันขูดหินปูนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับและงานเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้าย่าง48เนี้ยก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องพอได้ความรักความสัมพันธ์ถ้ายังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วถึงจะมีปัญหาถ้าตั้งใจประคองก็ผ่านได้ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับ
SMS ต่อมาครับเกิดวันที่2เดือนพฤษภาคม15นะครับเวลา 0.30 ขอบคุณฮะข้อมูลชัดเจนคุณเป็นคนวันจันทร์นะในทางโหราศาสตร์ถามลัคนาอะไรกรุงเทพเที่ยงคืนครึ่งนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับถามมีเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยไหมตอนนี้ย่าง44ความจริงช่วงอายุย่างถ้าปัจจุบันออกคุณเพิ่งเข้าวันเกิดนี่ปีนี้นะถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่ตอบว่ามีเกณฑ์นะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยและเหมือนกับจะมีคนใกล้ชิดเนี่ยให้ความช่วยเหลือด้วยแต่อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอแหละเกณฑ์มีไม่เทคก็ได้นะถ้าคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมพอซื้อของใหญ่ๆเนี่ยครั้งเดียวควรจะจบไม่งั้นซื้อมาขายไปส่วนต่างมันหายไปเยอะนะแต่เอาเป็นว่าถ้าคิดว่าพร้อมและถูกใจตรงใจและมีคนช่วยอย่างในดวงที่บอกเนี่ยช่วงย่าง44นี้ระยะสั้นมีโอกาสสมหวังส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุก็ฝากระมัดระวังหน่อยละกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพวกรถรานะของคุณก็ไปทำฟันคูหินปูนตามกำหนดปกติทางทันตแพทย์เนี่ยก็จะแนะนำ6เดือนหรือครึ่งปีทำสักครั้งหนึ่งความรักคู่ครองเนื้อคู่ด้วยพื้นชะตานี้เข้าทำนองตัวไกลแต่ใจห่างหรือบางครั้งได้ตัวแต่ใจไม่อยู่กับเราเนี่ยนะหรือใจอยู่กับเราแต่ตัวก็ต้องห่างไกลกันฉะนั้นดวงนี้ลักษณะคู่จริงๆคบกันอย่างมีระยะห่างอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆฮะสมรูปอาจจะทำงานอยู่คนละจังหวัดไม่ได้เจอกันใกล้ชิดเหมือนคนรักปกติเดือนนึงเจอกันทั้ง 4-5 ครั้งอันนี้จะเป็นลักษณะคู่จริงๆจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เกณฑ์ความรักช่วงปีจรนี้ก็ยังไม่เด่นนะครับ SMS ต่อมาคุณวราพรนะครับเกิดวันเสาร์ที่17เดือน9ปี37เวลาบ่ายโมง14นาทีครับความรักคบใครก็มีเหตุต้องเลิกจะเจอคนรักไหมสักครู่ครับผมใช้คำนี้ก็อาจจะจริงอย่างที่คุณบอกนะผมใช้คำว่ามันมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีคนแนะนำคนคอยลุ้นคนคอยช่วยเชียร์ก็เถอะนะแต่1อายุยังไม่เยอะไม่ต้องรีบนะครับตอนนี้ย่าง21เดี๋ยว22ก็เจอแล้ว ช่วงปี2ปีนี้อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะก็รักตัวเองดูแลตัวเองดีๆนะเพราะเกณฑ์ความรักในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะย่าง22นี้ถ้าอยากเจอก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ฝากไว้นะไม่ว่าคบหาใครให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีนะครับ SMS ต่อมาคุณสุภัตราครับ28วันเสาร์กันยา2511คนนัดให้เงินจะได้ไหมแล้วจะมีปัญหาภายหลังหรือไม่9โมง6นาทีไม่ใช่เวลาเกิดนะครับผมจับยามวันนี้วันอังคารอย่างนี้ฮะในช่วงนี้ถ้าถามถึงวันนี้เลยนะถ้าถามถึงวันนี้เลยนะแป๊บหนึ่งนะครับวันที่9มีโอกาสได้นะมีโอกาสได้นะครับแต่ว่าคำว่าปัญหาภายหลังเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัญหาอะไรถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือเงื่อนไขข้อผูกมัดใดๆเนี่ยก็อยากที่จะให้พูดคุยตกลงกันให้รู้เรื่องนะให้รู้เรื่องนะครับและปีนี้ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะถ้ามีโอกาสหาโอกาส
เจอคนชราคนเฒ่าคนแก่เนี่ยขอให้แบ่งปันบริจาคครับ SMS ต่อมาครับคุณธิดารัตน์13 มีนา 37เวลา 11:45 นถามในเรื่องของความรักกับในเรื่องของการงานงานทายดีเจริญเติบโตเจริญงอกงามเจริญก้าวหน้าอาจจะหมายถึงการโปรโมทแคเรียร์พาธก็ใช่ถ้าในแง่ของการทำธุรกิจก็ผลประกอบการก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ความรักประคับประคองหน่อยหนึ่งต้นทุนไม่ดีพื้นชะตาเกณฑ์ความรักไม่เด่นและปีจรเนี่ยนะย่าง22ย่าง23เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดความพลิกผันได้ตลอดถ้าโสดไม่ต้องรีบเลยอยู่คนเดียวกรณีในเรื่องของงานถ้าคุณยังไม่ได้งานปีนี้คุณหางานคุณก็จะได้งานครับเอเซมต่อมาคุณสดสีขออภัยถ้าอ่านผิดนะฮะคุณสดสีวันที่29 กันยา 87นะครับวันศุกร์ถูกต้องเกิดช่วงเย็นถามเรื่องของเงินเรื่องเดียวเลยนะครับปีนี้กาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับก็ต้องบอกว่าระวังปัญหาสภาพคล่องนะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังได้ของคุณเนี่ยของคุณสดสีผมเองก็อยากให้ถ้ามีโอกาสนะซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วนะฮะสวัสดีครับหลวงสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่25 มิถุนา 2506ค่ะ25 มิถุนา 06นะครับชื่อคุณอะไรคะยังไม่ได้ถามชื่อเลยชื่อคุณชวีวันค่ะคุณชวีวันเราเคยคุยกันมาก่อนไหมฮะเคยคุยค่ะตอนที่อาจารย์รู้ไหมว่าพออายุย่าง12แล้วจะเสียเงินนะครับเสียไปเรียบร้อยแล้วผมจะดีใจดีไหมเนี่ยว่าผมทายถูกแต่คุณเสียเงินค่ะจ้ะเกิดกี่โมงนะเสียไปเรียบร้อยหมดเลยอาจารย์เกิดกี่โมงฮะเกิดประมาณ14:00อาจารย์ก็เวลาผมดูดวงในอดีตกับดูดวงปัจจุบันก็คงพูดเหมือนกันนะครับก็คือพูดตามหลักเมื่อตั้งดวงและมองเห็นอะไรนะครับก็ใช่ครับปีนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์แล้วก็มีโอกาสเกิดภาระหนี้สินซะด้วยซ้ำไปนะอ๋อค่ะช่วงนี้นะอ๋อแต่ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนี่นะใกล้แล้วค่ะโอเคปีนี้ไม่ดีพูดง่ายอย่างที่เคยทายไว้นะไม่ดีเลยเรื่องเงินแล้วก็ช่วงนี้ถึงจะเป็นช่วงสั้นๆก่อนจะถึงวันเกิดหาโอกาสไปถวายข้าวสารนะจ้ะจ้ะหาโอกาสไปถวายข้าวสารที่วัดนะครับหรือคุณจะซื้อข้าวสารแจกคนที่เขาไม่มีตังก็ได้ได้ค่ะอาจารย์แต่หลังวันเกิดไปแล้วในแง่เรื่องการเงินจะเบาลงนะจะไม่เหนื่อยแล้วก็จะไม่ติดขัดเหมือนช่วงนี้แต่ฝากนิดนึงหลังวันเกิดให้เลือกไปทำบุญที่วัดถ้ามีการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมห้องน้ำเนี่ยยิ่งดีเลยอ๋อทำไปแล้วค่ะอาจารย์หลังวันเกิดให้ทำอีกรอบหนึ่งนอนได้ค่ะนะก็คือเลือกวัดที่มีการบูรณะซ่อมแซมหรือสร้างห้องน้ำเนี่ยก็คือหนึ่งแหละก็เข้าไปทำปกติถวายชุดสังฆทานและที่เหลือจะถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดอ๋อค่ะอาจารย์พอดีบ้านอยู่ใกล้วัดอาจารย์ดีแล้วอ้าวจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่ว่าจะถามว่าที่ว่าเป็นหนี้ที่อยู่มาแสนกว่าบาทเนี่ยมันจะหมดไหมอาจารย์ในปีนี้แสดงว่าก็ทายถูกสิว่าเป็นหนี้คืออย่างนี้เป็นหนี้อยู่อาจารย์เครียดอย่างก็อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกนะหลังวันเกิดไปแล้วจะเบาลงและถ้าถามในแง่ของการบริหารหนี้มันเป็นฝากไว้พิจารณานะคือสมมุติถ้าเราเป็นหนี้กับแหล่งหนึ่งแต่ว่าในดวงบอกว่าหลังวันเกิดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบริหารหนี้ได้ดีขึ้นในความหมายอาจจะวิ่งไปหยิบยืมคนใกล้ชิดหรือแหล่งที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าเอามาปกตรงเนี้ยอ๋อค่ะอาจารย์นะลองดูคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมอย่างถูกกฎหมายค่ะนะแต่เอาเป็นว่าคุณจะเหนื่อยน้อยลงผมยืนยันการแม่หนูแล้วก็หนูว่าหนูจะไปกู้เงินของธนาคารออมสินน่ะจะได้ไหมคะอาจารย์ก็นี่ไงกู้ได้วันไหนก็อย่างที่โอ้กู้ได้วันไหนผมตอบไม่ได้หรอกฮะแต่ในเกณฑ์บอกว่าจะมีโอกาสทำธุรกรรมอย่างที่ผมพูดไงคือในดวงบอกว่ามีโอกาสจะทำธุรกรรมใช่มีโอกาสสำเร็จครับค่ะก็นี่แหละโบนี่อย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์ไง
ก็คือไปกู้ที่ต้นทุนถูกมาจ่ายต้นทุนแพงเออนั่นแหละจะและหลังวันเกิดหลังวันเกิดใช่หลังวันเกิดจะแม่อาจารย์ใช่และนะเวลาเรามีตังค์อยู่ในมือเนี่ยปีนี้จะมีคนมาขอยืมใจแข็งนะครับไม่เอาไม่ให้อ้าวโอ้เยอะแล้วอาจารย์ไม่ได้คืนเลยนะก็ไม่เอารับโดยเฉพาะปีนี้ไม่เอาไม่ให้เลยจ้ะนะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะแล้วก็ขอให้เชื่อนะปีที่แล้วทายไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆแหละแล้วปีนี้ทายว่ามันจะดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นหัวค่ะอาจารย์โอเคนะโชคดีนะครับจ้ะสวัสดีครับจ้ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้ะอ่ะมาตอนนี้หมุนมือเวลาหมดพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อ